ข้อร้อยที่สิตรงนี้จะประหลาดนิดนึงนะครับเพราะว่ากราฟที่เราเห็นตรงนี้แกนนอนของเราจะเป็นแกนทนะแต่ว่าแกนตั้งนี่เป็นแกน y เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เส้นสีแดงที่เราเห็นตรงนี้เป็นกราฟของฟังก์ชัน f นะแต่ว่ามันจะไม่ใช่ fx นะครับมันจะเป็น ft เพราะว่าแกนนอนของเราเนี่ยเป็นแกน T แล้วโจทย์ถามค่า a ต่างๆตรงนี้โดยที่โจทย์บอกมาว่า a เนี่ยมันคือการอินทิเกรตฟังก์ชันตัวนี้นี่แหละดังนั้นถ้าผมจะหา a 2นะสังเกตว่า a 2จะหาได้จากการที่ เราแทนค่า x ตรงนี้เป็น2ไปสังเกตว่าถ้าเราแทนค่า x เป็น2นะ 2> เห็น x ตรงไหนเขียน2ตรงนั้นก็จะได้เป็นอินทิเกรตจาก0ูนย์ถึง2แล้วก็ f t d t นะครับทีนี้ในการจะอินทิเกรต f t d t จาก0ูนถึง2เนี่ยเราก็สามารถมองเป็นพื้นที่ได้นะจะออกมาเป็นพื้นที่ระหว่างกราฟตรงนี้กับแกน x ระหว่าง0ูย์ถึง2นะครับโดยที่พื้นที่ตรงนี้ผมจะหมายถึงพื้นที่ติดประจุนะเพราะว่าตรงนี้คือการอินทิเกรตเฉยๆนะครับ สังเกตว่าพื้นที่สีม่วงตรงนี้มันอยู่ใต้แกน x ดังนั้นประจุของมันก็เลยจะเป็นลบไปตรงนี้จะออกมาเป็นลบของพื้นที่เสี้ยววงกลมตรงนี้ก็จะเป็นเซตหนึ่งนสีแล้วก็พายคูณกับรัศมีซึ่งก็คือ2กําลังสองตรงนี้ก็จะออกมาเป็นลบพายเฉยๆแบบนี้ไปนะครับทีนี้สําหรับข้อ b a 5ตอนนี้ก็ทําเหมือนเดิมนะเราจะแทนค่า x เป็น5ไปตรงนี้เราเห็น x ตรงไหนเราเขียนเป็น5ไปตรงนั้นก็จะได้เป็นอินทิเกรตสูงถึง5ของ f t d t ไปเนาะ ตอนนี้เราก็สามารถมองเป็นพื้นที่ติดประจุได้เหมือนเดิมนะครับจะเป็นพื้นที่ใต้ใตกราฟต,ตรงนี้จาก0ูนถึงด้งน้นเราก็จะมีชิ้นสีม่วงชิ้นหนึ่งแล้วก็จะมีชิ้นสีส้มตรงนี้เพิ่มมาอีกชิ้นหน,นึ่นงนะครับลองมาดูที่จุตรงนี้ต่อนะดังนั้นพื้นที่ตรงนี้เริ่มหมาเนี่ยเราก็จะมีชิ้นสีม่วงก่อนหน้าน,นี้ซึ่งเราหามาได้เป็นลบคายนะครับแล้วก็เราจะบวกกับพื้นที่สามเหลี่ยมสีส้มตรงนี้เข้าไปซึ่งก็จะมีเป็นเซตหนึ่งแล้สองคูณฐานแล้ว ถ้าเรามาดูข้อตัอมา a 8ต่อนนะตอนนี้ผมก็ทำเหมือนเดิมเราแทนค่า x เป็น8ก็จะเป็นอินทิเกรตจาก0ูนถึง8แล้วก็ f t แล้วก็ d t แบบนี้ไปนะครับอันนี้ก็จะหมายถึงพื้นที่ใต้กราฟจาก0ูนถึง8ดังนั้นรูปพื้นที่สีส้มของ,ของเราตอนนี้ก็จะเลยกินมาถึงแบดะตอนนี้ผมก็สามารถมองเหมือนเดิมได้นะครับก็คือว่าเราจะมีชิ้นสีม่วงที่ประจุเป็นลบจะเป็นลบพายนะแล้วก็จะบวกกับพื้นที่สีส้มรูปใหญ่ตอนเนี้ยเราก็เลยจะมีเป็นเนนนซึ่งก็คือ6 แล้วก็คูณ0ซึ่งก็จะเป็น3ไปนะครับส่วนข้อสุดท้าย a12 ตรงนี้เราก็ทำแบบเดิมเล็กเลยจะเป็นอินทิเกรตฟังก์ชันของเรานะ dt แล้วก็จาก0ถึง12นะครับตรงนี้ก็จะหาได้จากพื้นที่ใต้กราฟจาก0ถึง12เราก็จะมีสีม่วงสีส้มแล้วก็สีม่วงข้างล่างตรงนี้อีกชิ้นหนึ่งซึ่งสีม่วงข้างล่างตรงนี้มันอยู่ใต้แกน x ดังนั้นก็จะมีประจุเป็นลบไปเราจะได้ว่าสําหรับข้อดีตรงนี้นะเราจะมีลบพพ่เป็นชิ้นแรกนะครับแล้วก็ ชิ้นถัดมาเนี่ยจะเป็นเ1นึ่งส่วนสองคูณหกคูณสามเหมือนเดิมเนาะเซตนึ่งส่วนสองคูณหกคูณสามแล้วเราต้องลบออกด้วยพื้นที่ชิ้นสีม่วงตรงนี้ก็จะเป็นเซตนึ่งส่วนสองคูณฐาคูณ0ูงแต่เป็นคูณสีแล้วก็คูณสองแบบนี้ไปนะครับ